It's just white. ทางเดินที่ต้องเผชิญปัญหาเป็นดังตำราให้เราได้เรียนเหมือนชีวิตสู้อยู่บนสังเวียนอาจเจ็บเจียนตายก็ต้องอดทนเพียงไม่ทอต่อชะตาชีวิต มีถูกมีผินเป็นธรรมดามีผิดหวังสมหวังพลัดเปลีย่ยนมามีช่วงเวลาที่ดีและไม่ดีไม่มีดอกไม้โรยตามเส้นทางทุกสิ่งทุกอย่างสร้างสรรค์ด้วยสักดิ รามมาและบารมีเป็นแค่สิ่งที่ลวงตาเดินทางไปตามที่ใจไฟฟฝันไม่วันหากมีกวากน้ำฝางนา แม้เป็นแค่คนธรรมดาแต่มีความศรัทธาต่อประชาชน ตามเส้นทางทุกสิ่งทุกอย่างสร้างสรรค์้วยศักดิ์ศรีเงินรอำม,มาและบารมีเป็นแค่สิ่งที่ลวงตาเดินทางไป ที่ใจไฟฟฝันไม่วันหากมีกวาก้ำวางนาแม้เป็นแค่คนธรรมดาแต่มีความศรัทธากอประชาชน ตากรรมที่เคารพรักทุกท่านรายการมองไกลประจำวันหยุดวันอาทิตย์ที่21กุมภาพันธ์2559ในวันนี้หลากหลายเรื่องราวนะครับที่ผมได้สนทนากับท่านทั้งหลายเมื่อวานนี้ก็คงจะได้ติดตามนะครับเรื่องราวจะ3มวันเจวันในค่ายทหารหรือว่าจะเป็นในเรือนจำระยะยาวดัน ก็เป็นหลนทางในวันข้างหน้าแต่ว่าประเด็นที่จะได้สนทนากับท่านทั้งหลายในวันนี้ก็คือเรื่องรัฐธรรมนูญนายบรวรศักดิ์อุวรนโนอดีตคณะประธานคณะกรรมการยกร่างตอนนั้นเนี่ยนะครับเป็นคณะกรรมการนายมีชัยนะครับเป็นกรรมการยกร่างเพราะว่าไม่ได้เลือกมาจาก ตัวแทนจากสอนอชอสอปอชอนะครับคสอชคอ,อรอมอแต่ก็ใช้วิธีเนนะครับการแต่งตั้งโดยรัฐาธิปัตย์นายบวรศักดิ์เนี่ยนะครับซึงประกาศว่าจะไม่ยุ่งเรื่องรัฐธรรมนูญอีกในชีวิตนี้อีกแล้วแต่ก็ได้แสดงความคิดเห็นเนี่ยนะครับ ถ้าเป็นการกระซ้าก็คือว่าตอนแสดงความคิดเห็นก็ไม่มีชีวิตอยู่แล้วได้พูดเมื่อวันนี้เนี่ยนะครับที่โรงแรมอโนมาถนนราชดมรในายบวรศักดิ์เนี่ยนะครับก็ยื่นขอแก้ไขรั้นูนชั่วคราวเปิดสามทางเลือกให้ประชาชนทำประชามติร่างนายมีชัยร่างของตัวเองและก็ร่าง4050 ป้องกันเสียของลดแรงต้านคอสชอทำใจได้สมัยโดนคว่ำว่าเขาอยากอยู่ต่อนายบรวรศักดิ์นี่นะครับกล่าวว่ารัฐบาลกำลังจะแก้ไขรัฐธรรมนูญชั่วคราว57มีข้อเสนอว่าจะมีทางออกอย่างไรหากรัฐธรรมนูญไม่ผ่านนายบรวรศักดิ์กล่าวว่า ไม่ต้องถามว่าผ่านหรือไม่ผ่านวันนี้ตนมาปล่อยบอลลูนโดยให้ประชาชนตัดสินใจเลยว่าจะเอาแบบไหนประกอบด้วยหนึ่งจะเอาร่างของนายมีชัยสองจะเอาร่างของนายบวรนศักดิ์สาจะนำร่างรัฐธรรมนูญ4050มาปรับปรุงเพื่อให้ทุกร่างไม่เสียเปล่าและคอสชอไม่ต้องมาแอนแอนรับหอกแต่เพียงผู้เดียว เพราะถ้าร่างรัฐธรรมนูญฉบับมีชัยไม่ผ่านคอรชจะตอบประชาชนว่าอย่างไรเมื่อถามว่าข้อเสนอเนี่ยนะครับโดยเฉพาะข้อ16เหมือนกับคอปปหรือไม่นายบวรศักดิ์ว่าเรื่องนี้เคยเสนอในยุคที่ตนเป็นประธานคณะกรรมธิการยกร่างแต่เป็นการเสนอทางวาจาไม่ได้ส่งเป็นเอกสารโจงครึ่มอย่างนี้ดังนั้นอยากทราบว่าเป็นอย่างไรต้องไปถามพลเอกประวิตรวงสุวรรณ ในฐานะเป็นคนลงนามในหนังสือส่งมายังกรรมการยกร่างในวิศนุเครืองามรองนายกด้วยส่วนรัฐธรรมนูญฉบับนายมีชัยต้องมีกลไกเปลี่ยนผ่านหรือไม่ตนไม่ทราบแต่ขอให้ไปดูข้อ16ของคอรมอสมัยผมเป็นประธานคณะกรรมการยกร่างแล้วร่างสุขสภาปฏิรูปแห่งชาติคว่ำผมเสียใจแต่แค่วันแรกวันเดียวคือวันอาทิตย์ที่6กันยายน2 5 5 8 พอกลับมาคิดได้ก็รู้ว่าเขาอยากอยู่ยาวยอมรับว่ามาอยู่ตรงนี้เปลืองตัวแต่ทำเพื่อชาติตอนนี้ก็มีความสุขดีได้เลี้ยงหลานผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายหลังถแถลงข่าวเสร็จนายบวรศักด์ได้นำผู้อบรมถ่ายภาพหมู่เป็นที่ระลึกพร้อมกล่าวกับสื่อมวลชนแบบติดตลกว่าถ่ายให้ชัดชัด และครบทุกคนเวลาถูกเรียกปรับทัศนคติจะได้ครบทุกคนสาระสำคัญเนี่ยนะครับที่สื่อสารมวลชนนำมาขยายความนั้นคือบอกว่าเสียใจแค่วันเดียวคือวันที่สปชอคว่ำเนี่ยแต่พอกลับมาคิดได้ว่าเขาอยากอยู่ยาวยอมรับว่ามาอยู่ตรงนี้เปลืองตัวแต่ทำเพื่อชาติตอนนี้ก็มีความสุขดีที่ได้เลี้ยงหลาน รวมกระทั่งประเด็นว่าให้ประชาชนตัดสินในการทำประชามติว่าจะเอาร่างมีชัยร่างบวรศักดิ์หรือว่า4050ปรับปรุงเป็นการเป็นการพูดนะครับที่เป็นเรื่องเป็นราวครั้งแรกหลังจากหมดสภาพและก็เป็นการหมดสภาพที่น่าเห็นใจ เพราะว่านายบวรศักดิ์ปุวันโนเนี่ยนะครับเคยทําหน้าที่เป็นเลขานุการของคณะกรรมาการยกร่างที่มีน,นายอนันต์ปัญญาชุนเป็นประธานในการเขียนรัฐธรรมนูญปี2540ในวันเวลานั้นเนี่ยนะครับคนทั้งบ้านทั้งเมืองก็สรรเสริญเยินยอนายบวรศักดิ์แต่ว่าเมื่อคราวที่นายบวรศักดิ์มาเป็นประธานยกร่างเสียเองนั้น เสียงสรรเสริญในปี2,140กลายเป็นเสียงกลดาในปี2 5 5 7 5 8สืบเนื่องกันมาก่อนหน้านี้นะครับจะเข้าไปทำหน้าที่หลังจากได้รับการแต่งตั้งแลว้วได้พาบรรดาคณะกรรมธิการยกร่าง ไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองไม่ว่าพระแก้วมรกตศารเจ้าพ่อหลักเมืองพระสยามเทวาธิราชว่าข้าพเจ้าทั้ง36คนจะปฏิบัติหน้าที่โดยความซื่อสัตย์สุจริตและพาประเทศข้ามพ้นความขัดแยง้งและขณะที่ร่างเสร็จนะครับใครที่ติดตามข่าวคณะกรรมาการยกร่างไปไหว้พระกันถึงประเทศพมา่า คืนก่อนสุดท้ายครับจะเท็จจะจริงเน่นะครับแต่พี่น้องเราอยู่ทั่วทุกหัวระแหงก่อนวันที่หเนี่ยนะครับเดือนกันยายนที่มีการโหวตกันนั้นเนี่ยก็ปรากฏว่าในคืนวันที่ห้าก็ยังไปทำพิธีที่วัดชนะสงครามอยู่เลยแต่เรื่องนี้มันไม่ใช่ศึกสงคราม เพราะว่าเนี่นะครับสปชนั้นเป็น,นกลไกหนึ่งในแม่น้ำห้าสายนายบวรศักดิ์นี่นะครับกรรมธิการยกร่างเป็นประธานคณะกรรมธิการยกร่างและก็เป็นรองประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือสปชไม่คาดคิดว่าพิธีที่ทำเนนะครับทั้งสามที่ เลือกวันโหวตด,ดูเลิกดูยามเรียบร้อยนีครับไม่มีใครประชุมวันอาทิตย์หรอกครับโหวตวันอาทิตย์แต่ว่าดูดวงแล้วเนี่ยมันต้องวันอาทิตย์แล้วจึงจะผ่านไม่มีใครคิดว่าดวงอาทิตย์จะคว่ำในวันนั้นผมเองนี่เห็นอาการกันมาตั้งแต่ต้นและผมก็พยายามจะพูดผ่านรายการว่าอย่างไรรัฐธรรมนูญฉบับของนายบวรศักดิ์ไม่ถึงประชามติ ถ้าพี่น้องจาความกันได้นะครับผมพูดมาเป็นสองอาทิตย์ก่อนลงประชามติว่าอย่ามาแย่งงานประชาชนได้ไหมกําลังเหงาอยู่อยากไปลงประชามติคว่ำอย่าแย่งงานได้ไหมปรากฏว่าเป็นไปตามที่คิดไว้ทุกประการนายบวรศักก็ช็อกไปวันเลยะครับแล้วก็บอกชัดเจนเลยนะครับว่า ใช้เวลาวันเดียวเนี่ยนะครับที่เสียใจแต่พอกลับมาคิดได้ก็รู้ว่าเขาอยากอยู่ยาวยอมรับว่ามาอยู่ตรงนี้เปลืองตัวแต่ทำเพื่อชาติตอนนี้ก็มีความสุขดีที่ได้เลี้ยงหลานเขาที่ว่าเป็นใครตอนที่หล่นจากเรือแพนี่นะครับได้เชิงเงือดูว่าเจอเท้าใคร เนี่ครับเป็นสัจธรรมทางการเมืองเหมือนกับที่นายบรรหารศิลปะอาชาได้เคยพูดใน,นะครับในวันเกิดปีหนึ่งหลังจากได้จัดตั้งรัฐบาลสมัครสุนทรเวทแล้วว่าเดิมเนี่ยนะครับพรรร่วมซึ่งประกอบด้วยเนี่ยนะครับประชาธิปัตย์ชาติไทยและพรรคอื่นๆมากมายนั้น ว่าเราจะทำสัตยาบันร่วมกันว่าจะเราจะจับมือในการจัดตั้งรัฐบาลใหม่นายบัรหารก็บอกว่าสัตยาบันนี้เนี่ยนะครับก็จะอยู่เพียงแค่ว่าพักพลังประชาชนได้เสียงไม่เกิน200แต่ถ้าได้เสียงเกิน200ถือว่านี่นะครับจะต้องจบลงไปเพราะไม่สามารถที่จะรักษาสัตยาบันอะไรกันเอาไว้ได้ เพราะเสียงของประชาชนกำหนดมาไว้อีกอย่างหนึ่งแล้วเราจึงไม่แปลกใจเลยว่าตลอดระยะเวลาทางการเมืองนั้นเนี่ยนะครับการวางแผนและการคาดคะเนพี่น้องคงจะจำความกันได้นะครับตอนเลือกตั้งสมัยอดีตนายกจริงรักเนี่ยผมติดคุกอยู่เนี่ยนะครับนายสุเทพก็ท้าทุกวัน เลือกเพื่อไทยได้จตุพรเลือกประชาธิปัตย์ได้สุเทพผมไม่มีโอกาสจะเถียงสักวันเราติดอยู่ในคุกสุเทพก็สอยทุกวันทุกเวทีและพูดถึงขนาดว่าแพ้ก็จะขุดรูอยู่ผมออกจากคุกสิ่งแรกนี่นะครับคือบอกว่าจะหาเสียงกับจอบให้นายสุเทพเพื่อจะได้ขุดรูอยู่ วันไหนเวลาต้องการพบเนี่ยนะครับจเจ้าปูนขาวไปหยอดนะครับคิดถึงด่อนหอยหลอดนี่กัดซาวกันเลยนายสุเทพบอกไม่ต้องหาเองได้เพราะเวลาเนี่ยนะครับสำหรับการหาเสียงเนี่ยนะครับใครก็คิดว่าตัวเองชนะกันทั้งนั้นและและประสบการณ์ของประชาชนนั้นเนี่ยนะครับเมื่อก่อนไอ้ประเภทผู้แทนหมาหลง หิวกระเป๋าเจมบอลไปเนี่ยนะครับซื้อทุกอย่างมีคืนหมาหนแต่เนี่ยนะครับประวัติศาสตร์ทางการเมืองมันเปลี่ยนไปเราต้องยอมรับความเป็นจริงว่าความเข้าใจของประชาชนนั้นไม่เหมือนเดิมและนักการเมืองประเภทใช้เงินถล่มทลายเนี่ยนะครับ ลองไปถามนายลงกรพลระบุตร์ยนะครับที่เรียกร้องม,มีการปฏิรูปพรรคประชาธิปัตย์ที่ยอมรับสภาพว่าใช้เงินไม่ได้น้อยกว่าเขาเลยแต่ประชาชนเขาไม่เลือกหลักใหญ่ใจความที่สำคัญที่สุดก็คือว่าประชาชนเขาต้องการกำหนดผู้ปกครองและผู้ปกครองดังกล่าวนั้นสามารถทำ ให้เขาได้จริงๆผมยกตัวอย่างว่าเวลาเนี่ยนะครับปี2,144นโยบายกองทุนหมู่บ้านพักนี่นะครับ30บาทรักษาทุกโรคตอนปี44โจมตีกันทุกพัก30บาทตายทุกโรคบ้างกองทุนหมู่บ้านตาน้ำพริกละลายแม่น้ำบ้าง แต่ผลเลือกตั้งเนี่ยนะครับชนะถล่มทลายปี2 5 4 8เลือกตั้งอีกครั้งพนะครับพรรคที่เคยบอกว่า30บาทตายทุกโรคก็คิดมันหยัดระย,ยางว่า30บาทมันยังได้คะแนนขนาดนี้เสนอนโยบายรักษาฟรีกับหลังหันไม่สนใจเลยเอาแล้ววะขึ้นไปเต็มบ้านเต็มเมืองปรากฏว่าประชาชนไม่เลือก คะแนนได้น้อยหนักกว่าเดิมอีกประชาชนพร้อมจ่ายสามิบาทแต่ไม่พร้อมจะเอาฟรีประชาชนก็สะดุ้งเอาวันส0มิบบาทเองก็บอกว่าส0มสบาทตายทุกโรคฟรีมันไม่ตายวันละสามโรคไม่เอาไม่เอาเขาซื้อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เขากองทุนหมู่บ้านพักการเมืองพักหนึ่งก็ขึ้นไปเต็มบ้านเต็มเมืองบอกว่าไม่ต้องใช้นี่กองทุนหมู่บ้านและจะเพิ่มกองทุนหมู่บ้านสิบล้านบาท ไม่มีใครเชื่อครับพรรคการเมืองพักนั้นเนี่ยครับได้คะแนนเนี่ยครับผิดความคาดหมายชนิดที่ว่าพ่ายแพ้ย่อยยับชาวบ้านเลือกกองทุนหนึ่งล้านแต่ไม่เอาสิบล้านอ่ะเห็นไหมฮะชาวบ้านเลือก30บบาทไม่เอาฟรีมันไม่ได้อยู่ว่าชาวบ้านต้องอะไรชาวบ้านก็ต้องการชาวบ้านไม่รู้อะไรเลย ถ้าเป็นหลักคิดเช่นนั้นทำไมชาวบ้านไม่เลือกของฟีร์แล้วทำไมชาวบ้านไม่เลือกสิบล้านล่ะมาเลือกล้านนยครับมาจมปลักอยู่ล้านกองทุนหมู่บ้านนี้ได้ยังไงเพราะอะไรเพราะความน่าเชื่อถือไงหนึ่งล้านในชาวบ้านเชื่อเพราะเห็นแล้วแต่สิบล้านไม่มีใครเชื่อถ้าบักการเมืองหนึ่งถ้าชาวบ้านมีความรู้ว่าใครให้มากกว่า อยากจะฟังเรื่องเหล่านั้น้วพรรคการเมืองนี่บอกสิล้านไอพ้พรรคการเมืองนู้นบอกเอ้าสิบห้าเลยเอาเรื่องไอเน,นี้ได้แค่สิบไอเลือกพรรคเดิมได้ล้านถ้ามีพรรคบ้าที่ไหนมาบอกให้ร้อยล้านไปดีกว่าหมดเรื่องหมดราวท้งที่ไม่รู้หาตังค์อย่างไหนนะครับแต่ต้องการชนะก่อนประชาชนเขาไปไกลกันมามาก ผมอธิบายเรื่องนี้เนี่ยนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องนี่นะครับที่จะล้างไพ่นักการเมืองให้มีการจัดตั้งพรรคการเมืองใหม่หรือแม้แต่กระทั่งข้อเสนอของคอรมอซึ่งก็พูดอย่างตรงไปตรงมานะครับความจริงก็ไม่ได้แตกต่างจากนายบวันักดร์ว,ว่าห้าปีแรกนี่นะครับ เป็นประชาธิปไตยครึ่งใบต่อมาหลังจากนั้นจึงเป็นประชาธิปไตยเต็มใบถ้าเป็นถ้อยคำแบบนายบรวรศักสี่ปีแรกเป็นประชาธิปไตยแบบไทยๆต่อไปเนี่ยครับเป็นประชาธิปไตยแบบสากลแบบตะวันตกแต่ก็ปรากฏว่าบรวรสัก์ก็ตกไปก่อนตะวัน เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับหลักความคิดผมเองโดยตัวเนี่ยนะครับว่ากันแฟร์ผมี่ไม่กลัวการสืบทอดอำนาจเลยใครที่มีความกลัวว่าจะมีการสืบทอดอำนาจผมบอกเลยว่าไม่กลัว ไม่กลัวแล้วอย่งยางไรต่ออยากจะดูหรือแม้แต่กระทั่งเนี่ยนะครับยุตธศาสตร์ชาติยี่สิบปีซึ่งช่วยคิดก่อนได้ไหมว่าปีนี้จะเอา,เอารอดอยังไงปีเนี้ยปีนี้ยปี2 5 5 9คิดให้รอดกันซะก่อนสีครับ ว่าเราเจอทั้งภัยแรงพืชผลตางการเกษตรนี่ยังไม่รู้ปม e อนะครับ USA เรื่องราวต่างๆมากมายประเทศไทย20ปีข้างหน้าไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นหรอกครับทำไมเราไม่ให้คนรุ่นนั้นเขาไปคิดหรอครับวันนั้นเนี่ยนะครับผมก็อายุ71แล้ว ผลเอกประยุทธ์นี่ก็82แล้วแต่ว่าหลักใหญ่ใจความนั่นคืออะไรครับเหตุการณ์ของชาติบ้านเมืองไม่มีใครไปกำหนดอนาคตแบบนี้ยาวนานกันได้และเราก็ไม่มีสิทธิ์ไปกำหนดอนาคตให้ใครเขาล่วงหน้ายกสมัยนะครับดูเนี่ยนะครับเทคโนโลยีโทรศัพท์เปลี่ยนดูคนรุ่นปัจจุบันเนี่ยครับทัศนาความคิดเนี่ยนะครับ ไม่ได้เหมือนคนในแต่ละรุ่นกันเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอนาคตของชาติบ้านเมืองนั้นมันจึงจะต้องเป็นเรื่องของคนรุ่นนั้นนะและคนรุ่นนั้นเขาจะมีประโยชน์อะไรเล่าครับแต่เขาขึ้นมาบริหารชาติบ้านเมืองแล้วต้องปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีแล้วจะไปเปลี่ยนแปลงอะไรกันไม่ได้นั่นแหละครับ และถ้าแผนนี้มันวางผิดขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอนาคตของชาตินั้นต้องคนรุ่นนั้นๆเขาต้องรับผิดชอบทำปัจจุบันให้มันดีที่สุดสิครับหน้าที่ของท่านคือปัจจุบันหน้าที่ของอนาคตคือคนในอนาคตที่เขาต้องการกำหนดอนาคตด้วยตัวเขาเอง แล้วรู้ได้ยังไงว่าเขาจะคิดกันเหมือนท่านอะ่ะแล้วรู้ได้ยังไงว่าที่ท่านคิดวันนี้มันจะถูกอะ่ะเพราะฉะนั้นหลักใหญ่ใจความที่สำคัญที่สุดก็คือว่าการกำหนดเนี่ยนะครับชะตากรรมของประเทศก็เป็นภาระหน้าที่ของรัฐบาลแต่ละยุคนั้นๆเพราะสถานการณ์ของบ้านเมืองเนี่ยนะครับ ในแต่ละยุคแม้กระทั่งอย่างว่าแต่ยุค20ปีครับแต่ละปีมันก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราจึงไม่มีสิทธิ์จะไปคิดแทนใครนะครับอนาคตต้องเป็นเรื่องอนาคตแค่รักษาแผ่นดินเขาไว้ครบส่งมอบประชาธิปไตยเขาให้ครบอนาคตเป็นเรื่องของเขา และประชาชนนะครับคนไทยในเวลานั้นเขาก็ต้องมาเลือกคนนะครับที่มันมีความคิดสอดคล้องกับยุคสมัยเราจะเท่าทันกับโลกเขาได้เราต้องอยู่ในโลกเราหยุดโลกไม่ได้ถามว่านี่นะครับการไปล็อกประเทศในปี20159มีผลผูกพันไปถึงพศอ2000 579นั่น,นรู้ได้ยังไงนะครับว่าไอ้คิดถูกไอ้ที่คิดเพราะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้นเนี่ยนะครับการวางแผนระยะยาวแบบนี้เราไม่เคยมีวางแผนกันมาก่อนนะแล้วอนาคตที่สำคัญที่สุดคือการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีการเปลี่ยนแปลงในทางธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงของโลกเนี่ยนะครับทั้งเศรษฐกิจสังคมการเมือง<ม>ต่างๆนั้นประเทศไทยไม่ควรถูกล็อกตัวเอาไว้เหมือนในอดีตตอนรัฐธรรมนูญปี2550มาตราร้อเนี่ยนะครับในการเจรจากรอบการค้าที่ต้องขออนุอนมัติจากรัฐภาก่อนนั้นประเทศไทยเนี่ยนะครับ จะไปเจราจาการค้ากับใครต้องอนุมัติกรอบจากรัฐสภาแม้ว่าบอกว่าเป็นการประชุมรับมีด้วยนะครับลับในประเทศไทยแล้วตัวแทนของประเทศไทยนั้นนะครับถ้าขออนุมัติกรอบไปสิบข้อฝ่ายตรงกันข้ามมันเห็นแล้วเนี่ยครับว่าประเทศไทยจะไปเสนออะไรบ้างมันรอข้อที่1 1ประเทศไทยก็ตายแล้วเจราจาเกินกรอบก็ไม่ได้ ผู้แทนทางการค้าเนี่ยนะครับหรือว่าทูตพานิชย์หรือว่าเอ,อากอัครราชทูตหรือว่าจะเป็นกระทรวงพาณิชย์หรือจะเป็นกระทรวงการต่างประเทศเอานกแก้วนกขุนทองที่ไหนไปเป็นก็ได้ถ้ากรอบกฎหมายมันวางเอาไว้อย่างนี้ว่าคุณต้องเจรจาตามนี้เท่านั้นไอ้ปฏิพานธไว้พริบความฉลาดเฉลียวไม่มีความจำเป็นอ่านออกเขียนได้พ่อ พราะว่ามีกรอบอยู่แค่นี้ถ้าเจรจารเลยกรอบไม่ได้ต้องกลับไปถามรัฐสภาก่อนว่าขอกรอบเพิ่อมอีกสองข้อได้ไหมสภาประชุมไปประชุมมาเนี่ยนะครับแต่ละเรื่องสองเดือนเป็นอย่างน้อยตั้งคณะกรรมการ,การน,นู่นนี่บักวุ่นวายที่สุดคือหาเรื่องมาผูกคอตัวเองชัดๆ ผมเองก็เห็นว่าบางครั้งเราไปออกกติกาสร้างความล่าหลังให้กับตัวเองอะแทนที่ไปเจราจาเนี่ยนะครับมันต้องไว้พริบปฏิพานการเจราจาทางการค้าเนี่ยนะครับต่างคนต่างอุปไตกันเอาไว้รักษาผลประโยชน์ของชาติตัวเองเป็นสำคัญทุกชาติมันทำทั้งนั้นมีไอ้แต่ประเทศไทยหน้าฉลาดเนี่ยแหละครับไายพ่ไปเจราจาโอ้ยเสียนเสียนเสียนกับผีอะ พอเลยข้อบพอเลยข้อสิบข้อแล้วขอตัวก่อนไปขอกรอบมาใหม่ชาตินานมันยุ่งเหยิงถ้าต้องการจะดูแลกติกาเนี่ยครับปกป้องการทุจริตเนี่ยนะครับก็ออกแบบแล้วก็ปฏิบัติตรงกันแต่ไม่ใช่เนี่ยนะครับมาร่างกติการประเทศเกิดความล่าหลังเพราะฉะนั้นเนี่ยครับสิ่งที่นายบรวรศักดิ์เสนอรอบนี้ก็น่ารับฟัง แม้ว่าบอกว่าจะไม่ยุ่งเรื่องรัฐธรรมนูญอีกในชีวิตนี้ผมก็ถือท่านว่าท่านเสนอโดยไม่มีชีวิตก็แล้วกันแต่ว่าเนื้อหาก็น่ารับฟังอย่างน้อยก็บอกว่าเขาอยากจะอยู่ยาว่ะที่เขาคว่ำรัฐธรรมนูญของตัวเองอะเขาเป็นใครอะเขาเป็นใครแต่ว่าหลักใหญ่ใจความบอกให้ประชาชนมีทางเลือกฉบับประวันศักดิ์ฉบับมีชัย 4 0 5 0แต่4 0 5 0นเนี่ยนะครับให้มายำรวมกันหรือว่าจะเอาเรื่องร่างของมีชัยร่างบวรศักมายำใส่มันไม่แฟร์เวลาจะเอาร่างมีชัยก็ร่างมีชัยไปเลยเวลาร่างบวรศักิ์ก็บวรศักิ์เลยนี่ยังหวังอยู่ยังหวังอยู่แล้วห0 5 0ี่หนเนี่ยนะครับให้ไปปรับปรุงนะครับ เนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญต่างๆเอามาใส่ร่วมเอาเปรียบกันไปหน่อยมั้งประเด็นรัฐธรรมนูญปี40นั้นถามว่ามีข้อด้อยไหมมีแน่นอนครับและเป็นข้อด้อยเนี่ยนะครับบางเรื่องใครก็ไม่ขาดคิดเช่นว่าจะถ้าอภิปรายไม่ไว้วางใจนา,ย,นาย,ยกรัฐมนตรี ต้องใช้เสียงสองในสจากจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมด500เสียงคือต้องมี200เสียงอภิปรายไม่ไว้วางใจประเด็นการทุจริตรัฐมนตรีหนึ่งใน4คือ125อาภิปรายการบริหารประเทศผิดพลาดร้อยหนึงพักฝ่ายค้านได้คะแนนรวมกันร้อา หนึ่งไม่มีสิทธิ์อภิปรายนายกรัฐมนตรีสองไม่มีสิทธิ์อภิปรายรัฐมนตรีในประเด็นทุจริตอภิปรายได้เฉพาะประเด็นบริหารลมเหลเพราะเสียงไม่ถึงร้อยยี่สิบห้าและเสียงไม่ถึงสองร้อยจึงอภิปรายนายกรัฐมนตรีไม่ได้และก็ไม่ได้เป็นความผิดของนายกรัฐมนตรีในเวลานั้นพระประชาชนก็เลือกมา,มามากใครก็ไม่คาดคิดนายบวรศักดิ์นี่แหละก็ตัวตั้งตัวตีเขียน แต่ว่าเนี่ยนะครับก่อนที่จะมีการยึดอำนาจ19กันยายนปี49กันนั้นก็มีประเด็นที่เห็นพ้องต้องกันเนี่ยนะครับนับสิบประเด็นความบกพร่องของรัฐธรรมนูญปี40ที่บกพร่องเพราะว่าประชาชนเขาเลือกพักการเมืองมาเกินเพียงแต่ว่านี่นะครับ ทุกฝ่ายก็ตั้งใจที่จะมีการแก้ข้อนี้เพราะการตรวจสอบในสภาไม่ได้นอกสภาเขาก็ทำหน้าที่นอกสภาทำหน้าที่ก็แบบสนธินอะไรครับท้ายที่สุดเนี่ยนะครับก็เอาเรื่องที่กุกมาเป็นการเปิดประตูนำไปสู่การยึดอำนาจได้ข้อด้อยประการหนึ่งเนี่ยนะครับคือรัฐธรรมนูญปี40นั้นไปจำกัดระบุว่าผู้แทนราษฎร จะต้องจบปริญญาตรีเท่านั้นซึ่งเนี่ยนะครับในสังคมไทยโดยเฉพาะเนี่ยนะครับบรรดาประชาชนที่ติดตามข่าวสารบ้านเมืองไม่มีใครเห็นเรื่องเห็นด้วยเรื่องคือผู้แทนราษฎรนั้นไม่ควรจะถูกจำกัดว่าต้องจบปริญญาตรีจบป .4 ก็ได้ออ่านออกเขียนได้ก็พอแล้วเพราะเป็นผู้แทนราษฎร และคนส่วนใหญ่ของประเทศก็ไม่ได้จบปริญญาตรีวันข้างหน้านี่ครับดูเมื่อก่อนนะยครับนายกอบตอบจอเทศบาลไม่จบปริญญาตรีแต่เมื่อเขาเข้าไปเป็นอบตอบจอเทศบาลก็ไปเรียนทีหลังและคุณภาพก็เพิ่มมาขึ้นแต่ไม่ได้เป็นเรื่องว่าใครจะต้องไปกํำหนดว่าถ้าคิดจะเป็นผู้แทนต้องจบปริญญาตรี แสดงว่าอ้ที่ไม่จบปริญญาตรีเนี่ยนะครับยอย่าเสอะที่จะเป็นผู้แทนไม่มีใครเห็นด้วยกับเรื่องนี้เลยครับเพราะในทางปฏิบัตินี่นะครับดูเหมือนว่าปริญญาตรีจะเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ว่าเมื่อคนจํานวนมากและเป็นคนส่วนใหญ่เขาไม่จบอะแล้วการทําหน้าที่สภาผู้แทนราษฎรนั้นเนี่ยมันไม่จําเป็นจะต้องใช้ความรู้มาพิรายตั้งกระทูทะ้ถามปัญหาชาวบ้านเรื่องมันเนี่ยนะครับ เรื่องมันสมัมบหลังเรื่องข้าวเรื่องอ้อยเรื่องยางพาราจะใช้ความรู้ปัญญาตรีเรื่องอะไรอ่ะก็ต้องใช้ความจริงในการอธิบายและสะท้อนปัญหาเรื่องราวเหล่านี้ครับรัฐธรรมนูญปีห0ศนเนี่ยนะครับชั่วดีทีห่างเนี่ยเอาข้อนี้ออกไปแต่ก็ไปใส่ข้ออื่นๆเนี่ยนะครับที่สร้างปัญหาขึ้นมามากมายสาระสำคัญที่สุดคืออะไรครับ คือการยึดโยงกับประชาชนหลักที่นายบวรศักดิ์นำเสนอกันนั้นเนี่ยนะครับแม้ว่าตัวเองเนี่ยนะครับอาจจะมีความรู้สึกลึกๆเป็นแผลในใจเนี่ยนะครับบอกว่าเจ็บวันเดียวเสียใจวันเดียวก็ตามแต่ผมเองก็เห็นแล้วว่า การยอมรับของประชาชนในรัฐนูญปี40นั้นเขาไม่ได้ยอมรับเรื่องตัวบุคคลตัวบุคคลเนี่ยนะครับมีดีมีเลวมีเวลาดีมีเวลาเลวมีเวลาชั่วมีเวลาใช้ไม่ได้แต่ตัวลายลักษณ์อักษรน,นั้นเนี่ยมันไม่สามารถเนี่ยนะครับที่จะเปลี่ยนแปลงได้มันได้สะท้อนว่าคุณคิดรับใช้ใคร ระหว่างรับใช้ประชาชนกับรับใช้ผู้มีอำนาจนายบวรศักเนี่ยครับก็เป็นคนศึกษามากมายครับเป็นราชบัณฑิตได้พบสัจธรรมชีวิตแล้วเนี่ยว่าเสียใจเพียงแค่วันเดียวและคิดได้ว่าเขาอยากอยู่ยาวแล้วนายบวัศศักเนี่ยครับไม่มีความรู้สึกเลยว่าที่ประกาศไม่มายุ่งเกี่ยวแล้วเนี่ย แล้ววันนี้นะครับมายุ่งเกี่ยวแบบนี้ต้องการให้เขาอยู่ยาวหรือไม่ต้องการให้เขาอยู่ยาวแล้วทางเลือกที่ว่านั้นเนี่ยนะครับทำไมว่าอ่า4ี่0ูน้าทำไมต้องมาย้ำกันละ่ะเพราะหลักใหญ่ใจความครับถ้าให้ประชาชนเขากำหนดกันได้ประชาชนเขารู้ว่าจะต้องทำอย่างไรแต่ผมไม่ได้สนใจว่าจะเลือกตั้งเมื่อไหร่ หลักใหญ่ใจความของผมเนี่ยนะครับไม่ว่าเกมว่าจใจพลุกพักยุบล้งางไพ่ใหม่ที่อาจารย์ชูศักดิ์ว่านะครับหวังสืบอํานาจโดยพรรคการเมืองจะตั้งเนยอย่าไปกลัวอยากทําอะไรเชิญอยากสืบทอดอํานาจเชิญเพราะว่าเนี่นะครับเรื่องราวเหล่านี้ครับถ้าเราคิดตรงกันข้าม และเราคิดว่าในโลกแห่งความเป็นจริงระหว่างความอยากและความเป็นจริงนั้นเนี่ยมันไม่สามารถเนี่ยนะครับว่าอยากอะไรแล้วจะต้องได้ไอ้นั้นใครมาเป็นรัฐบาลเนี่ยนะครับคิดอยู่ยาวกไปทั้งนั้นตั้งแต่เนี่ยนะครับพญามาโนปกรณน,นิติธาดามานุน ใครมีอำนาจเนี่ยนะครับก็อ,อยากมีอำนาจมากขึ้นไม่อยากเสียอำนาจและแต่ละคนคิดแบบนี้เหมือนกันหมดเราจะมีนายกรัฐมนตรีคนที่29ชื่อผลเอกประยุทธ์อ่ะ28คนหน้านี้ก็คิดเหมือนกันหมดอ่ะโลกความเป็นจริงคือคิดได้แต่ในทางปฏิบัติมันได้ที่ไหนล่ะผลเอกสุจินดานเนี่ยนะครับ ยอมเสียสัตว์เพื่อชาตินี่ยังได้47วันเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมพยายามอธิบายเรื่องนี้ก็คืออะไรข้อเสนอต่างๆมากมายนั้นที่ร่างแรกเนี่ยนะครับและคอรอมอสอนโชบวรศัก์และใครก็ตามนีครับที่นำเสนอผมเองเนี่เห็นพ้องกับมูลที่วีรชนประชาธิทปไตย ซึ่งระบุชัดว่ารัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเป็นฉบับเฉพาะกิจเฉพาะการในช่วงคราวอยู่แล้วการเขียนรัฐธรรมนูญให้มีฉบับเฉพาะกิจเฉพาะการอีกก็เป็นการพยายามจะยืดรถแมพออกไปซึ่งจะทําให้ประชาชนไทยและนานาชาติเห็นถึงเจตนารมณ์ของคอรมคสชที่จะสืบทอดอำนาจต่อไปอันจะทําให้ภาวะเศรษฐกิจการเมืองสังคมของประเทศไทยมีความสับสนและเสื่อมลงดังเช่นที่เป็นมาในระยะปีเศษนี้ สอเนี่ยนะครับคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปประเทศ20ปีซึ่งแต่งตั้งโดยคอสชอช,อชุดนี้ด้วยแล้วก็แสดงเจตนารมณ์ว่าคณะคอสช,อชมีความประสงค์ที่จะสืบทอดอำนาจผ่านการวางนโยบายและทางปฏิบัติผ่านคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชุดนี้อยู่แล้วอย่างน้อย20ปีนี่เป็นถ้อยแถลงนะครับของนายแพทย์เวงโตจิราการรักษาการรองประธานมูลที่วีรชน ประชาธิปไตยเนี่ยนะครับซึ่งเนี่ยนะครับเป็นองค์กรที่ตั้งมาจากเหตุการณ์พฤษภา2535เพราะหลังจากเนี่ยครับคอรมอเสนอสองช่วงคือช่วงเฉพาะกิจและเฉพาะการในระยะแรกแน่นอนที่สุดครับอย่างที่มีการพยายามอธิบายกันไปนะครับว่าเพื่อสะท้อนให้เห็นว่าไม่ใช่เป็นการคือนอำนาจ เพราะคำว่าเฉพาะกิจหรือเฉพาะการหรือจะเฉพาะอะไรนั้นก็พูดชัดว่ามันไม่ใช่วันเวลาแห่งประชาธิปไตยจะมาอธิบายครึ่งใบเต็มใบก็ไม่ได้แตกต่างจากประชาธิปไตยแบบไทยๆหรือประชาธิปไตยแบบตะวันตกแต่พี่น้องอย่าได้ไปวิตกครับเพราะว่าคราวประชาธิปไตยแบบไทยๆ ในระยะแรกเพื่อจะรอการเปลี่ยนผ่านเป็นประชาธิปไตยตะวันตกคนคิดรอบนี้ก็คือนายบวรศัก์อุวันโนก็สารภาพชัดเจนภายหลังตัวเองตกลงจากเรือว่าเพราะเขาอยากอยู่าย,ยาวและก็ทำใจเสียใจอยู่วันเดียวในทางปฏิบัตินั้นเนี่ยนะครับมันไม่ได้ง่าย พี่น้องลองดูประวัติศาสตร์ทางการเมืองนะครับแต่ว่าที่เรามันวิตกกันมาเนี่ยนะครับเพราะเราเดินตามความอยากเราด้วยแต่ในความเห็นผมเขาอยากมาเท่าไรเราต้องไม่อยากไปมากเท่านั้นและอย่าจะได้กลัวว่า ถ้าเขาทำอย่างนี้แล้วเขาจะอยู่ยาวหลายเหตุการณ์บ้านเมืองครับสั้นกว่าที่คิดมากเพราะอะไรครับพี่น้องลองดูปี2535ครับเรายังไม่มีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจผมเนี่ยครับชุมนุมต่อที่มหาลาัยรามแหงภายหลังเนี่ยนะครับมีการสลายการชุมนุมเนี่ย ประชาชนส่งตังบริจาคไม่ทีละเข็งๆจนกระทั่งบอกว่าพอก่อนไม่มีที่เก็บแล้วเดี๋ยวหมดจะขอตอนนี้เนี่ยนะครับไม่ต้องมาให้พอก่อนพอก่อนวันนั้นเราไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเศรษฐกิจแต่วันนี้ครับอย่าว่าตังเป็นเข็งเลยครับปลาทูเป็นเข็งก็ยังลำบาก ความยากลําบากแตกต่างน,นโน่นนะครับคิดยาว47วันสมัยรัฐบาลเนี่ยนะครับภายหลังจากการยึดอำนาจ6ตุลาคม19นั่นประชาธิที่ไปไตยสิปีก็อยู่ได้นะครับปีขาด2วันนี่ยุทธศาสตร์20ปี <c oughs> พี่น้องคิดกันเถอะครับ คือความอยากกับความเป็นจริงมันคนละเรื่องในการเมืองของประเทศไทยกันอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราอย่าไปจิตตกเราอย่าไปกลัว่าเขาจะทําได้จริงแต่ว่าเรื่องราวต่างๆนั้นครับถ้าเรายืนหยัดนะครับใจเรามันทําใจให้สะอาดไม่ใช่ประชาไทยไม่เอาแล้วก็ยืนนิ่ง นะครับอธิบายสิ่งที่ถูกต้องใจเย็นเลือกตั้งเร็วแต่เป็นร,ประยะระยัาตายครึ่งใบไม่เอาใครอยากเอาเชิญเขาก็เลยบอกว่าเพราะมึงพูดแบบนี้จะเอาไปขังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยครับพี่น้องที่เราครับหลักใหญ่ใจความสำคัญที่สุด ผมต้องบอกกับพี่น้องว่าขอให้เรามีความมั่นคงทางจิตใจอย่าวอกแวกอย่าไปไหวเองและอย่าไปเล่นตามเกมที่เขาต้องการให้เล่นยืนตรงรงว่าต้องประชาธิปไตยอำนาจเป็นของประชาชนนายกมาจากการเลือกตั้งสวมาจากการเลือกตั้งกรอ,อิสระยึดโยงกับประชาชนรัฐธรรมนูญสามารถแก้ไขได้โดยประชาชน และให้ประชาชนในอนาคตเป็นผู้กำหนดอนาคตของตัวเองคนปัจจุบันเรามีภาระหน้าที่ส่งบ้านเมืองที่ดีที่สุดให้กับคนรุ่นต่อไปอนาคตของคนรุ่นต่อไปเป็นเรื่องของเขาที่ต้องทำดีที่สุดในเวลานั้นเพื่อส่งให้คนรุ่นต่อไปถัดจากรุ่นนั้นไปเรามีภาระหน้าที่กันอย่างนี้อย่าคิดว่าตัวเองเก่งกว่าคนในอนาคตอีก20ปีรู้ได้ยังไง นะครับเพราะฉะนั้นอนาคตเป็นเรื่องอนาคตปัจจุบันทําให้ดีที่สุดสิครับเอาปัจจุบันให้รอดซะก่อนสิครับความยากลําบากนี่แก้สิครับแล้วปัญหาทางการเมืองมันก็ไม่มีอะไรแทนที่เนี่ยนะครับต่างฝ่ายต่างให้เหตุผลกันไปนี่ส่งเสียงโต้กับผมรอบสองรอบเถียงกันไปไม่ได้ก็วางแผนเรื่องอื่นแล้วแฟกันหน่อยสิครับ ก็พูดจากักล้างกันไปต่างฝ่ายต่างมีผมก็จบนี่นะครับบอกว่า้าพูดไม่ดีแต่ผมก็ไม่รู้ว่าพูดดีคืออะไรหรือไม่ดีคืออะไรเพราะว่าผมก็พูดในเรื่องที่มันเป็นความจริงตามปกติอยู่และก็ไม่เคยให้ประชาชนไปสร้างปัญหาเพียงแต่ว่าตัวเองเริ่มต้นกับตัวเองอหรือแม้แต่กระทั่งเนี่ยนะครับถึงขน,นาดจะไปถอนประกันอย่างเนี้ย ทั้งที่ไม่เคยมีเนี่ยนะครับเรื่องการปันปว่วนวุ่นวายปลุกระดมอะไรไม่มีผลอะไรเลยแต่ว่าจะเอากันไงได้จะต้องขังไงได้จะต้องปิดปากให้ได้โทรทัศน์เนี่ยนะครับก็ไม่ให้จัดออกทางยู u ูบเนี่ยก็ตามมาไล่ล่าทางยู u ูบอีกหรือจะให้เขียนจดหมายอะไรกันหนะักนหนาเราออกช่องเราเนี้ย ของตัวเองออกได้ยังไงก็ได้คนอื่นนะครับพูดยังไงก็ได้แต่นายจตุพรพูดอย่างคนอื่นเขาไม่ได้เอ้าแล้วเป็นยังไงทำไมไอ้ช่องไอ้หนูผีพูดอะไรก็ได้เอามันจ่ายภาษีมากกว่าช่องนี้ยังไงบางช่องนี่จะต้นพูดก่อนแรงเพราะฉะนั้นนี่แหละครับผมยึงบอกว่าไงบาง ปัญหาของบ้านเมืองที่มันจะจบลงกันไปได้ไม่ใช่ไปขังผมแล้วมันจะจบฆ่าผมตายแล้วมันจะจบแต่มันเรื่องต้องสร้างความรู้สึกซึ่งความเสมอภาคทางความยุติธรรมให้มันได้ไม่ใช่พระเมธีธรรมจารย์นะครับไปพุทธมณฑลเจอหมายเรียกพุทธอิสระไปสารทูสารัฐไม่เจอแม้กระทั่งหมายอยู่กันยังไงครับอยู่กันยังไงถามจริงๆอะ ผมบอกว่าให้ปฏิบัติตามกฎหมายไงแต่คุณจะมาถอนประกันผมว่าละเมิดกฎหมายประชาชนละเมิดผมเรียกร้องให้ปฏิบัติตามกฎหมายไงเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับพี่น้องก็ติดตามกันไปนะครับไม่ว่าผมอยู่ที่ไหนอย่างไรผมเหมือนเดิมของผมนะครัและจะเป็นเช่นนี้ตลอดไปนะครับไม่มีปัญหาหนักวันนี้ก็เจอมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรที่จะสร้างความวิตกได้ ผมอยากจะบอกว่าวิธีที่จะชนะค้าคานกันนั้นเนี่ยนำความจริงมาพูดกันน้่ครับใช้ความเป็นวินยูชนในการหักล้างกันไม่ใช่เถียงไม่ทันสู้ไม่ได้และต้องขังเนแมนแมนกันหน่อยครับนักกีฬากันหน่อยเพราะว่าบรรยากาศของบ้านเมืองนั้นเนี่ยนะครับเราต้องไม่มองประชาชนเป็นหมาป่ากับลูกแกะ และก็ควรจะปฏิบัติเรื่องอื่นท่านก็ชี้แจงตอบโต้เขาได้ไปทั่วโต้ผมมาผมก็โต้ไปพอโต้ไปเถียงไม่ทันเอ,เอาเอาจะใช้วิธีแบบนี้แล้วก็เรื่องไหนครับคำพูดไม่ดีนะครับสร้างมีปัญหานะครับผิดเงื่อนไขปลุกระดมนี่ค่อยประชาชผมไม่เคยยุประชาชนให้ทําผิดกฎหมายผมบอกให้ทุกฝ่ายปฏิบัติตามกฎหมายกันมาโดยตลอดนะครับพบกับมองไกลต่อในวันมาฆบูชานะครับวันนี้สวัสดีครับ